สวัสดีครับพบกับน้าจุ๋ยอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์สำหรับซ้อมมวยต่อนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube น้าจุ๋ย Channel ด้วยนะครับตอนแรกผมในคลิปก่อนนะครับผมพูดถึงผ้าพันมือนวมเป้าไปแล้วนะครับแต่อุปกรณ์ตัวนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะซ้อมมวยครับก็ออกกำลังนะครับเราไม่ได้เป็นเน้นแข่งขันอะไรครับออกกำลังถ้าอย่างคุณพ่อเนี่ยอยากจะสอนให้คุณลูกหรือคุณผู้ชายอยากสอนให้คุณผู้หญิงนะครับบางคนเนี่ยต่อยมวยไม่เป็นนะครับมันจะไปจับเป้าให้เขาแล้วก็จับไม่ถูกเราจะทำยังไงครับอุปกรณ์เดียวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายๆนะครับอาศัยความอดทนนิดนึงเพราะว่าคุณต้องโดนต่อยแต่ถ้าเด็กๆนะครับหรืออย่างคุณพ่อใส่แล้วให้ลูกต่อยเนี่ยมันก็ไม่เจ็บมากนะครับเพราะว่าเด็กมันก็ไม่ได้มีแรงอะไรมากเช่นกันนะครับถ้าคุณผู้ชายจะคุณผู้หญิงนะครับต่อยจริงๆก็เตะได้ด้วยนะครับถ้าเด็กๆ เนี่ยผมเล่นกับเด็กๆเขาเล่นกับลูกเนี่ยผมก็จะเอาแตะก่อนนี่แล้วเขาเตะเพราะว่าความสูงมันต่างกันเยอะที่เขาเตะไม่เตะเป้าเรามันลำบากนิดนึงอย่างการจับเป้าก็เหมือนกันนะครับถ้าสูงต่างกันมากเนี่ยมันก็จับยากนะมันจะคนที่ลองก็จะไม่ถนัดนะครับตอนนี้ก็เรียกตัวเป้าท้องนะครับเวลาเลือกนะครับเทคนิคนิดนึงก็คือไปลองได้ก็ดีนะครับว่าที่ผมใส่จากเน็ตมีปัญหาว่ามันทำมาไม่มีขนาดให้เลือกครับมันสั่งมาปุ๊บถามเขาก็มีแบบมันแค่ไซส์เดียวแล้วมันเล็กนะครับเพราะตัวนี้เป็นตีนตุ๊กแกเอาตัวเนี้ยปุ๊บมันต้องเอาสวมเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็รัดแล้วมันแคบมากมันเล็กนะครับเอาซุปไปเนี่ยไม่ได้นะผมก็เลยไปเอาตัวตะขอเนี่ยมาใส่เพิ่มปึ๊บแล้วผมก็รัดได้อย่างนี้นะครับก็สะดวกนะครับแล้วไปเลือกกันให้ดีก็ไปเลือกที่ร้านนะครับเพราะว่าเจอปัญหาเหมือนกันถ้าต่างที่ไหนก็ได้นะครับมีการแก้ไขมาตามผมก็ได้นะครับเวลาเล่นนะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนใส่เข็มขัดไอ้ค่าใส่เข็มขัดนะครับถ้ามีคนช่วยก็ดีครับใส่ข้างหลังได้ถ้าไม่มีก็ใส่นี้นะครับใส่ให้แน่นๆนิดนึงนะครับอย่าให้มันหลวมแค่นี้นะครับแล้วก็เล่นกับลูกได้ลูกก็ติดปั๊กปั๊กปั๊กไปนะครับไปกันสนุกสนุกนะครับถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันนะครับถ้าเป็นคนที่ผู้ชายคนที่เตะคนที่ต่อยมีข้อแข็งแรงถ้าผู้หญิงที่แข็งแรงแล้วผู้ชายตัวใหญ่นะครับถ้าคุณไม่มีกล้ามท้องนะหรือไม่ค่อยแข็งแรงนะครับหลังที่โดนต่อยเนี่ยอาจจะจุกอันนี้ผมแนะนำนะครับหานวมยัดเข้าไปตรงนี้แค่นี้นะครับยัดเข้าไปเสร็จเวลามันต่อยเนี่ยมันก็จะช่วยอะไรนะช่วยซอฟแรงนะครับให้เราไม่เจ็บมากตัวนี้นะครับที่บอกอย่างเด็กเนี่ยเล่นกับเด็กเนี่ยผมก็ใส่ปุ๊บแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเตะปั๊กเข้ามาได้เลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็ออกมาซ้อมได้สำหรับคนที่อยากจะออกกำลังกายด้วยการชกมวยแต่ไม่อยากไปยิมนะครับไม่มีเวลาหรืออยากไปประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ1,000มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่ถึงด้วยนะเพราะเลือกมันผมก็ไม่ได้เลือกหนังแท้อะไรครับผมก็เลือกเป็น PU แต่ตัวนี้ก็ใช้มา4ปีนะครับก็ปกติดีครับไม่มีแตกไม่มีอะไรนะครับก็ลองไปดูนะครับแนะนำสำหรับคุณพ่อนะครับที่อยากให้ลูกเนี่ยผู้ชายนะครับซ้อมให้แฟนนะครับไปได้ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับไปออกกำลังกายกันก็ประหยัดงบในการที่ต้องไปยืมไปอะไรเวลาไปนะครับเสียฝ่ารถติดชั่วต่อชั่วโมงนะได้ออกกำลังกายด้วยเอาเวลามาออกกำลังกายเนี่ยไปนะคนใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องนานแล้วครับ5นาทีก็หอบแพ็คๆแล้วนะครับลองไปหาดูได้นะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม